ไปกันที่มิตรผลเซเดียมครับราชบุรีมิตรผล FC เปิดรางพบกับอุบล UMT นะครับอุบลดีขึ้นมาเรื่อยๆขณะที่ราชบุรีดูถอยลงไปพอสมควรแม้ว่าเกมล่าสุดในฟุตบอลถ้วยจะชนะกระบี่มาถึง5ประตูต่อ0ก็ตามนะครับคือสถานการณ์ของราชบุรีเนี่ยไม่ตกชั้นค่อนข้างแน่นะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้อยากจะทำให้แฟนฟุตบอลเสียศรัทธาในการที่จะแพ้บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเต็มนะครับแล้วก็ต้องหมุนเวียนผู้เล่นไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโปรแกรม FA Cup ซึ่งวันนี้ต้องหันไปเล่นตรงนั้นแล้วนะครับอุบลเองตัวผู้เล่นไม่ดีแต่กับกายที่ทำให้ฟอร์มดีขึ้นเนี่ยเพราะว่ากาเบียดมีวิธีการเล่นที่มันดูดีขึ้นมานะครับแต่ยังไงก็ตามอุบลก็ยังเป็นแค่ทีมที่แพ้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าการที่จะไปชนะบุรีราชบุรีในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับก็ดองแล้วยังไงราชบุรีมิตรผลน่าจะมี3คะแนนที่นี่นะครับ